ในคลิปนี้นะครับผมพี่เวฟนะครับผ้าผมพี่เฟมนะครับผมแล้วก็แมงดามาดูไมค์ครับนะครับแต่ว่าไมค์ครับนี่เปลี่ยนไปเพราะ NPC นะครับผมมันสามารถป้องกันตัวเองได้นะครับในการไล่ฆ่าวิลเลจเจอร์ทีมเลเจอร์และตัวอื่นนะครับผมแต่วันนี้เราสู้ NPC พวกนี้นะครับเราจะรอดหรือเปล่านะครับผมยังไรกันนี่คนไรบุ้มหน้าสู่สักแล้วจะใครด้วยนะครับผมไปดูก็ได้เลยนะครับผมอย่าด่ากูว่าคลิปนี้คลิปรองกูมีเรียนกูต้องรองโอเคทุกคนก็กระสุดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมในไมค์ครับNPC VS คนนะทุกคนใช่คือว่า NPC ตัวนี้จะต้องไปเป็นแรงงานเว้ยคือมันจะต้องไปเป็นแรงงานคือมันเป็นตัวที่แบบดูน่าสงสารมากๆครับก็คือว่าจะโดนไอ้พวกคนอย่างเช่นมิเฟมแล้วก็อย่างเช่นเดมอนเนี่ยเอาไปทำเป็นแบบหมู่บ้านไงที่คัมเล็ตไงเออซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะพา NPC พวกนี้มาล้างแค้นไอ้สองคนนี้เว้ยเดี๋ยวพี่มันล้างแค้นเลยเหรอวะเออใช่จะไอ้เนี่ยมึงค่ายไปซีเนี่ยกูเนี่ยใช่พวกมึง2คนด้วย PP กับไอ้เจ้า NPC ต่อสู้ของเราจังคือเกมอันไอ้แมงดาไปไหนเนี่ยมันไม่เล่นไงมันไม่เล่นไงพี่ไม่เล่นนี่วันนี้มาพี่วันนี้นั่นแหละซึ่งเราได้พี่เฟรมแล้วผมมาทำการสู้กับ NPC ซึ่งเราจะมาทดสอบ NPC ดูว่าNPC ตัวเนี้ยมันจะแข็งแกร่งขนาดไหน NPC กับโป๊ะไปจะสู้พี่ได้ไงวะไม่พี่เฟมเฮ้ยพี่ต้องจะได้ NPC ตนนี้ให้ได้นะเว้ยพี่ไอพี่อันนึงอย่าเพิ่งอย่างกติกาก็คือพี่ต้องต่อยมันหน่อยครั้งหนึ่งเว้ยต่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ใช้เฮ้ยมันวิ่งเร็วสวนที่พี่เฟมวิ่งเร็วสวนต่อยเอาละดูคือถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นดาบตีใช่ไหมไม่มีสีมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันไม่ได้มีความคิดขนาดนั้นซึ่งเราจะให้พี่ม่อนนะครับผมกับพี่เฟมมาแข่งกันเว้ยว่าใครจะได้แต้มเยอะกว่ากันเฮ้ยแบบรับประลองอะนะอย่างเช่นม่อนนะอย่างเช่นม่อนบอกว่าพี่เฟมผมเอา5ตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าผมฆ่า5ตัวได้เนี่ยผมจะได้มา5แต้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฟมแบบเอ้ยกลัวตัวเดียวพอกลัวจะเอาทีละแต้มอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะซึ่งแต่ละรอบนะครับผมเราจะมีแอปเปิลทองให้ทั้งหมด3ลูกนั่นเองเฮ้ยซึ่งจะมีเฟมกับม่อนนะซึ่งไอ้แมงดาปล่อยมันเฮ้ยพี่แฟมพี่เดียวเฮ้ยเดี๋ยวมันมีปรับแต่ง NPC ด้วยนะโยนของให้มันจะใส่อันนั้นอ่ะใช่มาเอาอันนี้คือแบบเราพี่จะใส่ก่อน NPC หรือพี่ไม่ใส่แบบปล่อยธรรมดาก็บางธรรมดาอ๋อผมขอสัก5ตัวแล้วกันนะ5ตัวก็ว่าเอ๊ะมีเวลาว่าจะว่าพี่มันมีการเติมเยอะแล้วไม่มีเติมกี่ตัวพี่กี่ตัวตัวเดียวเอ้ยมาว่ะแล้วมึงได้แอปเปิลทองด้วยเหรอ2 3 5ไม้หมดเลยเหรอเย้นายต้องตีมือต่อยก่อนเออว่าเตรียมเอาว่ะเออยิงก็ได้เอ้ยตึงก็ได้โอ้ยเอ้ยไม่โดนเลยอ่ะคือแบบไอ้บ้านมันกระเด็นก้อยเจ็บวะเออจริงก็ได้แม่แล้วนุ๊กตายเฮ้ยเอ้ยยิงว่ะเฮ้ยมันจะยิงพี่อ่ะเออมันจะยิงพี่ธรรมดาครับน้องไอ้ปันเฮ้ยเฮ้ยมึงเกมหมดเฮ้ยที่กองมาละเฮ้ยมันยิงกันเปล่ามันยิงกันเฮ้ยพี่เฟฟพี่เฟฟเฮ้ยไอ้มันหลอกกูไอ้มันหลอกกูอ่ะไอ้แม่มันหลอกกูเฮ้ยแม่มันหลอกไปมันหลอกไปผมโยนได้พี่ตายแล้วพี่ตายแล้วลืมไอ้เอาไปหลังไอ้แม่เฮ้ยพี่ใจโลมันโหดจังวะเออเรียบร้อยเฮ้ยมันกดแช่อะไรครับประมาณ3แต้มนะผมใช่ได้5 ต่อ 3 ว่ะ5ต่อ3ว่ะ5ต่อ3ว่ะว่าพี่รอบพี่เบสิกเฉยๆเนี่ยรอบนี้กี่ตัวเรามีเกมให้ถ่ายว่าคุณจะได้แอปเปิ้ลทองเพิ่มอีก1ลูกมีเกมไทยด้วยพี่คิดว่า
จรกับ NPC ป้องกันเมืองใครจะชนะน่าจะ NPC นะพี่เฟรมคิดว่าใครก็ NPC ใช่ไหมโอ้โหดูมันตีพี่ขนาดนี้โอเคมาโอ้โหเฮ้ยเราได้ฟรีแล้วเรามั่นโอ้โหคุณง่อยเลยบ้าเอ้ยไอ้ห้าตัวห้าเดิมน้องหมดนะโอ้โหอุ้ยโลล้วนบอลด่าเอาวะเอาวะเอาวะไอ้บอลไอ้บอลมันโดนลุมแล้วบอลไม่ไหวบอกไหวติดมุมแล้วบอลมันติดมุมแล้วไม่ไหวบอกอุ้ยเรียบร้อยไปได้ไหมไปได้ไหมไปหนึ่งแต่ไปหนึ่งแล้วอู้บอกเลยว่ามีโลแบบมันโคตรอีซี่เลยเออเรียบร้อยเลยไอ้เพื่อนห้าตัวมันชิวจังวะเออเดี๋ยวเฮ้ยเออมันกันอ่ะมันกันเก่งว่ะเอาดิเอาดิเอาดิเออว่าโลไอ้เรียบเออแล้วไอ้เหี้ยที่มึงมาเสกครับโอ้มึงอะไรตรงนี้เนี่ยเอ้ยไอ้โหเสกตัวหายตัวแล้วเสกอะไรตรงนี้โลโอ้ยังยังเอ้าเฮ้ยทำไมไม่เล่นพี่เฟรมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแย่แหละนี่แหละโอ้โหไปแล้วดูทุกคนดูไอ้พี่มันไม่ตีพี่เฟรมเลยดูดิมันตีพี่เลยว่ะโอ้ทุกคนไม่เอาใหม่เอาใหม่เลยเฮ้ยเดี๋ยวอีกคนอ่ะมันไม่ตีอ่ะทุกคนพี่มันไม่ตีเขาผิดบันด้วยวะโอ้โหเอ้ยเอาเว้ยมันต้องอย่างนี้ดิอุ้ยอะไรครับโอ้ขนาดนี้เลยไอ้พี่เดี๋ยวมันบอกว่าเออจริงจริงเดี๋ยวก็ตายมันบอกไอ้พี่ฉลาดไงไอ้พี่ตีคนโง่เลยพี่โอ้ยตีมึงโง่แล้วว่ามึงตีเต็มกระเด็นเนี่ยป่าเอ้ยดูมันที่ไอ้เรียนโลกกูแตกแล้วเฮ้ยพี่เนี่ยไม่ได้นะเว้ยไม่ได้นะเว้ยแล้วดึงไปดึงเอ้ยดีเฮ้ยเอามาจากพี่เอามาจากไหนวะไม่เอ็มพีซีนอนได้นอนไม่นะเอ็มพีซีมันไม่ดรอปนะดูดิไอ้ว่ามาได้ไงอ่ะเอ้ยก็มันดรอปแล้วจะดูให้กูสี่ลูกอ่ะกูทำไงอ่ะโอ้ยพี่เฟรมได้ปีก6คะแนนทุกคนโอ้เป็นไงม่อนมาว่ะมาว่ะมีอะไรจะบอกม่อนว่าห้ามเซโลทีละ2แปมเอ้ยทีละ2แปมฮะห้ามโลแล้วเหรอกี่ตัวม่อนเกมหมดแล้วเนี่ยมึงเกมหมดสิเอ้ยเอาสัก5แล้วกันพี่ต่อยต้องต่อยกับน้ำม่อนนะต้องต่อยนะม่อนเข้าม่อนตายน้องเอาวะแตกไปหนึ่งครับผมจังหวะนี้ไงยิมอดใช้หน้าไม้ยิงครับผมอะไรเอาไว้แรงอุ้ยแตกบอดเออแตกไปหนึ่งบอดว่ะใช่เรียบร้อยเอออุ้ยคนยากเลยไม่เอาเยอะไม่เอาน้อยตัวพวกเลยเหรอห้ามโลดนะพี่มึงดูกูมีหน้าไม้ขนาดเยอะขนาดไหนพี่ถอดโลดดิพี่ถอดโลดอันนี้ไม่มีแล้วมึงใช้ดาบดีกว่าพี่มึงเชื่อกูเล่นกูไม่ได้เริ่มเลยโหแล้วมันไม่มีโล่แล้วก็ใจเลยก็บอกแล้วใช้ดาบดีกว่าถ้าพี่ใช้ดาบก็จบไปแล้วไปอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งไม่คือตอนนี้ผมแบบผมว่าเขาไม่น่าสู้ได้ละอันนี้ใช้โล่ได้หรือใช้โล่ได้หรือไม่ได้เฮ้ยแบบขอแบบมันหยามขนาดนี้เลยขอเชียดนิ่มๆอ่ะเอาไว้โอ้โหความรู้สึกมันช้าเหลือเกินว่ะเอ้ยไปว่ะเอ้ยโอ้โหมึงดูมันถอยเอ้ยได้อยู่มันถอยเก่งนะเว้ยอุ้ยเอาดิเอาดิเรียบร้อยมันได้เป็น3คะแนนพี่วิธีชนะผมได้พี่ต้องกี่ตัวพี่เว็บนับดิผมมี15ใช่ป่ะมี10กูจะเอาอย่างงั้นแหละคือเอาให้มากกว่าไอ้ม่อน1ตัวต้องใช้ประมาณเดี๋ยวนะผมมี18อ่ะใช้1ใช่มั้ยพี่เฟรมมี9 5เป็น6 6 7 8 11ตัว10เค10ตัวพี่10 9ตัวป่ะของผมมี18 10ตัวก็ต้องลง11ตัวถึงจะนำไง11ตัวเฟรมไหวเว้ยไหวยังไงก็ไหวยังไงก็ไหว2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เยอะเลยเหี้ยโอ้นี่ดูดิเฮ้ยนี่เอากินเอาไปพี่เฟรมดูอันนี้คือตัวอย่างพี่อันนี้เฮ้ยมาเลยไปพี่เอ้ยกูได้โอ้ยกูได้กูยังแดกไม่ได้เลยเรียบร้อยทุกคนคนที่จะได้ไปก็คือพี่ม่อนนะครับสามารถสู้กับไอ้ทุกคนล้างแค้นกับเราได้แล้วทุกคนผมขอค่าทุกคนนะถ้ามันมี
ูคาใจอยู่เรื่องนึงไว้อะไรพี่คาใจเรื่องอะไรวะมึงคิดว่า NPC พวกนี้มันสามารถปกป้องหมู่บ้านได้โหดขนาดไหนวะพี่ก็ลองเอางี้เลยไปหมู่บ้านดิเราจะมาดูดีกว่าว่าโจรอ่ะมันไอ้พวกนี้มันสามารถปกป้องได้ป่ะพี่เฟรมพี่เข้าหมู่บ้านดิพี่เฮ้ยของพี่มันหมดเรียบร้อยแล้วพี่ดูนี่มันจะปกป้องไม่เยอะนะเว้ยมันถือว่าน้อยมันถือว่าน้อยแล้วกูต้องเป็นสไวเวอร์หรือว่าต้องเกมบอร์ดอ่ะเกมบอร์ดดิเกมบอร์ดมาดูสิเอาตายว่ะไปแล้วเด็กเอ้ยมันรู้จักหนีอ่ะนะรู้เชิงรู้เชิงมันเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มยกพวกมาแล้วเออมาว่ะกันเองตายพวกมาว่ะยิงกันเองตายคุณเอ้ยพูดจะว่าไอ้เรื่องสวนเด็กเออเออรอบ2กำลังมามึงคิดว่ารอบถึงควายรอบป่ะผมว่าถึงรอบควายอ่ะควายก็ตายแล้วเออว่าควายตายทั้งหมู่บ้านอ่ะมึงหมู่บ้านนี้น่าจะล่มสลายควายมันโหดไปอ่ะโอ้โหเฮ้ย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 โหดเว้ยจริงด้วยคนโง่เลยโอ้โหเฮ้ยผมว่าเป็นถึงควายเหรอพี่มันยังสู้พวกขวานไม่ได้เลยไม่ถ้ามันเป็นดาบอ่ะดาบมันไม่โผล่พี่ดูดิผมเสกไปแล้วมันมีแต่ธนูอ่ะไม่นะผมว่านะผมว่าตัวนี้แม่งโหดสุดอ่ะการหมู่บ้านได้ไอรอนโกเลมอ่ะเชิดเออมันจะกำลังจะใส่ชุดกล่องมั้ยกำลังจะใส่ชุดกล่องมั้ยอ๋อใส่แค่หมวกไอ้หัวมึงใส่ตัวที่มันไม่มีใส่ค่อยใส่ค่อยใส่เสร็จแล้วดาบแล้วลุยดาบมันเอ้ยลุยแล้วปิดแล้วถือความคุ้มค่าหรอกวะตอนแรกสร้างใส่เนี่ยมองแล้วเปล่ามันเลยแบบไม่ใส่ไม่นะมันใส่ช้าแล้วนี่รอก็ตายเฮ้ยพี่มันมาแล้วอย่าเพิ่งเครื่องจักรกดยังไม่พร้อมตัวไปพี่ควายมันตีได้แล้วไอ้พี่ช่วยเหลือด่วนเลยช่วยเหลือเฮ้ยพี่รู้สึกมันไม่เอาดาบอะดูดิลาก่อนเที่ยวดาบวะทุกคนบอยขึ้นจากสังหารแจกอาวุธมันไม่เอาดาบมันแจกคำเหี้ยเลยแจกก่อนนี่มันไม่เอาดาบจริงหรอทุกคนเออแล้ววัวอยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยมอนว่าของกองทัพเนี่ยใครจะชนะมอนโอ้มึงเสพมาขนาดนี้มันก็รู้อยู่แล้วแหละเฮ้ยมอนเฮ้ยมึงเออมึงไปทำเหมือนเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เสกอะไรเงี้ยสองกองทัพรู้ว่ะเออว่ะยกพวกตีกันยกพวกตีกันเป็นอะไรวะไอ้นั่นว่ะมอนไอ้นั่นอยู่ไหนวะอีกาที่แข็งแกร่งที่สุดนะในบรรดาพวกนี้นะตัวขวานเอ้ยมันมีตัวธนูด้วยเหรอเอ้ยมีนี่ด้วยไอ้ตัวเขาเนี่ยนะตัวล่อลวงลวงตาเอ้ยมุกบุบานซะอย่าให้มุกบันอยู่รอดปกป้องหมู่บ้านเข้าทุกอย่างที่พวกเจ้ามีหมู่บ้านเร็วปกป้องหมู่บ้านปกป้องหมู่บ้านเข้าทุกป้องหมู่บ้านโอ้ยโคตรมันปวดพี่รู้ป่ะผมนึกถึงอะไรโคตรจุลวิกเกเดนไอ้พี่เยอะรู้จักอีกาป่ะเดี๋ยวเขาว่าอีกาเอ้ยเอาว่ะโอ้โหไอ้พวกดูดิควายขนาดนี้เคมอดดีนะผมว่าเป็นมอดที่ดีมอดหนึ่งเลยนะทุกคนเออน่าเป็นมอดที่เราสามารถไปเล่นต่อได้เออโคตรมันก่อนเลยทุกคนพอแล้วเรื่องไร้สาระแล้วนะเราบอกพิมพ์มาแล้วกันแล้วผมฝากคนนัวเลยนี่ครับผมใครที่อยากได้เจ้ามอดนี้ไปเล่นนะครับผมลองเสิร์ชคำนี้ไปดูนะเนี่ยพี่เบฟเอาเมาส์ชี้ดูนะลองเสิร์ชไปใน Google ดูว่าคำนี้เลยนะครับมอดตัวนี้ใช่ไหมคือเวอร์ชันหนึ่งนะตามนั้นนะครับผมเนี่ยทุกคนจะไว้ที่หน้าคลิปก็สุดครับบายครับผมบายครับเติมหน่อยไอ้เหี้ยคนจะต้องมาล้มตายเลยขนาดนี้เอ้ยกูอยากจะทำแบบสงครามแบบว่าจะสงครามนี่คือสงครามเฮ้ยเอ็นพีซีชนะว่ะOh, oh, oh, oh.